ภาพจำคำสอนพ่อครูสมณะโพธิรักษ์คนสร้างอำนาจก็ชอบใจที่ได้อำนาจจึงมักจะเอาใจคนเป็นสำคัญคนได้รับการเอาใจก็สุขใจมิหยุดหย่อนต่างบำเรอกันทั้งคนผู้สร้างอำนาจใส่ตนทั้งคนผู้ถูกเอาใจเมื่อไม่กล้าขัดใจไม่กล้าขัดเกลาไม่กล้าทวนกระแสใจสังคมจึงล้มเหลวและเลวลงเลวลงร้ายขึ้นร้ายขึ้นสังคมเดือดร้อนเพราะกิเลสไม่เคยหยุดอ้วนขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าศาสนาพุทธมีคุณลักษณะพิเศษคือทวนกระแสใจคนปฏิโสตังผู้ขัดใจคนไม่เอาใจคนด้วยศิลปศาสตร์จึงช่วยโลกแท้จริงสมณะโพธิรักษ์